มิเนกิชิมินามิเป็นรุ่นที่1คนสุดท้ายที่ได้จบการศึกษาจาก AKB48 และในตอนนี้เธอก็ได้ยุติกิจกรรมการเป็นไอดอลแล้วตามสัญญาว่าถ้าเธอจบการศึกษาเรื่องของมี่จังจะถูกจัดทำขึ้นแต่ว่าเรื่องของเธอจะแบ่งเป็น2พาร์ทโดยพาร์ทที่1จะเป็นเรื่องราวของมี่จังจนมาถึงการมาของ New Team 4และต่อไปนี้คือเรื่องราวของมิเนกิชิมินามิรุ่นที่1คนสุดท้ายของ AKB48มิเนกิชิมินามิหรือมี่จังมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดโตเกียวโดยในตอนเด็กนั้นเธอได้เรียนทั้งบัลเล่และการเต้นและมี่จังในวัยเด็กเองนั้นก็มีความฝันที่จะเข้าวงการบันเทิงตัวเธอเองก็เข้ารับการออดิชั่นหลายต่อหลายครั้งในตอนนั้นโดยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นชอบที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นเธอตกหลุมรักมอร์นิ่งมุสุเมะและยังได้เข้าร่วมออดิชั่น Hello Project Kids แม้จะตกรอบแต่ต่อมาเธอก็ได้พบกับ Akihabara 48และ Theater มีจังนั้นไม่เข้าใจความหมายของมันแต่แม่ของเธอที่อยู่ในยุคเดียวกับโอเนียงกกขับนั้นก็บอกว่าอากิโมโตะยาสุชินั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งในปี2005มีจังก็ตัดสินใจเข้าร่วมออดิชั่น Akihabara 48แต่เธอก็เกือบจะไม่ผ่านตั้งแต่การคัดกรองเอกสารเมื่อโทกาสกิโทโมโนบุนั้นคัดเธอออกแต่เมื่อเขาได้ตรวจสอบอีกครั้งและพบว่าวันเกิดของมิเนกิชินั้นเป็นวันที่15พฤศจิกายนเช่นเดียวกับของเขาทำให้เอกสารของมี่จังนั้นผ่านไปได้และในการทดสอบร้องเต้นนั้นมี่จังก็ผ่านการออดิชั่นไปได้อย่างมั่นใจซึ่งด้วยอายุที่ไม่ถึง13ปีทำให้เธอเป็นเมมเบอร์ที่อายุน้อยที่สุดเป็นลำดับที่2ของ AKB48 รุ่นที่1หรือ Original Team A ซึ่งในวันเปิดเธียเตอร์ในเดือนธันวาคมก็กลายเป็นวันเดบิวต์เธียเตอร์ของมี่จังเช่นกันเพียงแต่เธอไม่ได้อยู่ในเพลงยูนิตซึ่งในการเป็นไอดอลช่วงแรกของมี่จังนั้นเธอเองก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าเรียนสักเท่าไหร่การเป็นไอดอลนั้นเป็นเรื่องที่หายากในโรงเรียนของเธอเธอถูกหัวเราะเยาะถูกรุ่นพี่ใช้คำพูดรังแกเพียงแค่เธอนั้นเป็นไอดอลแต่คำพูดของยายที่บอกว่าจะปกป้องมี่จังเธอจึงไม่ลังเลที่จะไปโรงเรียนต่อมาในปี2006ทีม A ก็ได้มีสเตจที่2โดยที่มีชื่อว่าไอตะกัตตะและมีจังก็ได้มีเพลงยูนิตที่ได้ร้องอย่างนางิสะโนเชอรี่แต่เธอนั้นมีหน้าที่ได้เพียงเต้นอยู่ด้านหลังของไมดะอัสโกและได้ร้องเพียงแต่ท่อนเดิมๆซึ่งในเวลานั้นพวกเธอเหมือนเป็นคู่แข่งกันเข้ามาพร้อมกันอายุเท่ากันทำให้เธอเสียใจแม้เมมเบอร์ที่แก่กว่าจะบอกว่าอย่าร้องไห้ต่อหน้าอัจจังเพราะเธอนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสุดท้ายพวกเธอนั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ถึงอย่างนั้นมี่จังก็ไม่มีโอกาสในการยืนอยู่แถวหน้าจนถึงสเตจที่3ของทีม A ดาเลกาโนทาเมนิเธอก็ได้โอกาสในการยืนอยู่ในแถวหน้าในเพลงเซฟุกุกาจามะโอซุรุซึ่งมี่จังนั้นก็ตั้งตารอจดหมายจากแฟนๆมีจดหมายแสดงความยินดีกับเธออย่างอบอุ่นแต่ว่าก็มีจดหมายที่เป็นคำพูดทิ่มแทงใจเธออยู่มากเช่นกันอย่างอยากให้คนที่มายืนนั้นน่ารักกว่านี้ทำไมเธอถึงมายืนตรงนี้เด็กวัย13ปีในตอนนั้นความรู้สึกคืออยากจะเลิกเป็นไอดอลและเป็นครั้งที่2ที่ยายของเธอนั้นเข้ามาปกป้องเธอเขาบอกว่าจะไปเธียเตอร์กับบี้จังเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านั้นการเห็นสิ่งที่ยายทำให้มี่จังได้รับความกล้าขึ้นและสามารถขึ้นแสดงด้วยรอยยิ้มได้อีกครั้งโดยในเดือนตุลาคม AKB48 ได้วางจำหน่ายเมเจอร์ซิงเกิลแรกไอตะกะตะหลังจากที่เคยออกซิงเกิลอินดี้อย่างซากุระโนะอานาบิราตาจิมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีจังก็สามารถเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่อยู่ในเซมบัสึ20คนของเพลงไอตะกะตะได้ต่อมาในปี2007นั้นมีจังได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องอาชิตะโนะวาตาชิโนะสึคุริกะตะโดยเธอแสดงเป็นเพื่อนของฮานาดะฮินาโกะซึ่งเป็นตัวละครที่แสดงโดยมาเอดะอัสโกะและในปีนี้มี่จังรวมทั้งทาคาชิมินามิและโคจิมะฮารุนะนั้นก็ได้โอนสังกัดไปอยู่กับโอกิโปรดักชันซึ่งต่อมาในปี2008จุดเริ่มต้นของรายการวาไรตี้ AKB Ichiji Gochu Kyufunก่อนต่อมาจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็น AK Bingo และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มี่จังกลายเป็นเมมเบอร์วาไรตี้ที่มากความสามารถ
และในเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกที่มีจังได้ปรากฏตัวเป็นประจำบนละครทีวีเป็นครั้งแรกในละคร NHK เรื่องแคสตีดไม่เพียงเท่านั้นมีจังยังมีโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองโดยที่มีชื่อว่าเสาซึ่งหลังจากนั้นก็มีวิดีโอเบื้องหลังออกมาวางจำหน่ายในชื่อเดียวกันมิเนกิชิมินามิได้รับบทร่วมกับโคจิมะฮารุนะและทาคาชิมินามิในละครคอมเมดี้ Mendal Ikemen Idol ในบทของนามิคาวาจิกับเรื่องราวเด็กหญิง3คนที่ไม่สมหวังกับการออดิชั่นไอดอลกับกลายมาเกี่ยวพันกับคดีอาชญากรรมก่อนพวกเธอนั้นจะไปพบเจอกับโปรดิวเซอร์คนหนึ่งและได้ทำให้พวกเธอเดบิวต์เป็นไอดอลเพียงแต่ต้องซ่อนอยู่ภายใต้การเป็นชายในนามของเพอร์โซนาก่อนที่พวกเธอทั้ง3คนนั้นจะออฟฟิเชียลเดบิวต์กับยูนิตที่มีคอนเซปต์สลัดยูนิฟอร์มแล้วกระโดดออกจากอากิฮาบาระอย่าง No Sleeve พวกเธอได้ออกซิงเกิลแรกในวันที่26พฤศจิกายนในชื่อของ Relax และในปี2009ในเดือนเมษายนคอนเสิร์ตที่ NHK Hall AKB48 ได้ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยจะใช้ผลโหวตจากแฟนๆเมื่อมีจังได้ยินเช่นนั้นก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องอาบน้ำคนเดียวและร้องไห้เพราะเธอคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเธอจะไม่ถูกรับเลือกซึ่งที่ผ่านมานั้นมีจังก็ติดเซมบัสติดต่อกันมาทุกซิงเกิลแต่ว่าในการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นมีจังก็ได้มาในอันดับที่16ซึ่งเป็นตำแหน่งของเซมบัสึเธอกล่าวทั้งน้ำตาว่าเธอนั้นแม้จะติดเซมบัสึจนถึงตอนนี้แต่ก็ไม่มีความมั่นใจเลยกับการเลือกตั้งเธอคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่เมื่อตัดสินใจลงการเลือกตั้งก็ได้รู้ถึงความรักของแฟนๆถึงเวลาแล้วที่เธอจะเรียนรู้มันซึ่งมีจังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเพลงหลักของซิงเกิลที่13ของ AKB48 ในเพลง Iwake Maybe โดยในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่นิปปอนบูโดคังก็ได้มีการประกาศปรับโครงสร้างของวงและการชัฟเฟิลครั้งนี้ก็ได้ทำให้มีจังย้ายจากทีม A ไปอยู่กับทีม K โดยในปี2010ในเดือนมีนาคมมีจังก็ได้แสดงสเตจกับทีม K เป็นครั้งแรกในสเตจ Reset การเข้ามาอยู่ในทีม K นั้นทำให้เธอได้เห็นการเต้นที่ทรงพลังเมมเบอร์หลายคนนั้นเต้นเก่งทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรมากมายนอกจากนี้ในสเตจ Reset นั้นมีจังยังได้รับโอกาสเป็นเซนเตอร์ในเพลง Unit อีกด้วยกับเพลง Gyakuten Ojisamaมีจังได้เป็นต้นแบบของตัวละครคาวาชิมะมินามิจากนวนิยายเรื่องโมชิโดระโดยผู้แต่งอย่างอิวาสกินัสึมิได้อธิบายเหตุผลที่ใช้มีจังเป็นต้นแบบของตัวละครว่าตัวของมีจังนั้นเป็นคนที่ไม่โดดเด่นแต่เธอนั้นทำให้คนรอบข้างนั้นเด่นขึ้นมาได้อีกทั้งยังมองคนอย่างเป็นกลางทำให้มีจังกลายเป็นต้นแบบของตัวละครที่เป็นผู้จัดการทีมเบสบอลซึ่งในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 อันดับของมีจังนั้นก็ได้มาในอันดับที่14เธอกล่าวว่าเธอนั้นไม่คิดว่าจะถูกเรียกในอันดับที่14ที่ผ่านมาเธอต้องการแค่ได้ขยับขึ้นมา1อันดับเท่านั้นเธอนั้นมักจะแสดงให้แฟนๆได้เห็นแต่น้ำตาของความเสียใจแต่วันนี้เธอนั้นมีความสุขมากเธอนั้นมักจะมองโลกในแง่ร้ายเสมอแต่การได้มาในอันดับที่14ด้วยรอยยิ้มนี้เธออยากจะรีบไปบอกครอบครัวเพื่อนๆและผู้คนมากมายแม้เธอจะพอใจแต่แฟนๆนั้นต้องการเป้าหมายที่สูงขึ้นและเธอก็ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้ต่อจากนี้ไปเธอจะพยายามให้มากที่สุดการที่มีจังได้อันดับที่14ในการเลือกตั้งทำให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของเซมบัสึเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพลงหนึ่งของ AKB48 อย่าง Heavy Rotation โดยในวันที่3สิงหาคมตาคามินะได้มีกำหนดในการชาเลนจ์การแสดงลาคุโกะในงานเปิดซิงเกิลใหม่ของ No Sleep อย่างคิมิชิกะแต่ตาคามินะได้ป่วยจากการทำงานหนักทำให้เธอต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนวันแสดงมีจังจึงมารับหน้าที่นี้แทนเธออย่างลับๆซึ่งเป็นการจดจำสคริปต์เพียงไม่กี่วันซึ่งในครั้งที่แล้วนั้นมีจังก็ได้ทำชาเลนจ์ในการตีลังกากลับหลัง
โดยราคุโกะนั้นเป็นการเล่าเรื่องคนเดียวและต้องรับบทตัวละครทุกตัวละครคนเดียวซึ่งในวันแสดงมีจังก็ได้รับคำชื่นชมในการบรรยายที่ยอดเยี่ยมมีจังนั้นได้สานต่อความพยายามของทาคามินะได้สำเร็จซึ่งตัวของทาคามินะที่คิดว่ายกเลิกราคุโกะไปแล้วเธอจึงปลื้มใจจนน้ำตาไหลออกมาโดยในปี2011นั้นในเดือนมกราคมอัลบั้มแรกของ No Sleep ที่มีชื่อเดียวกันอย่าง No Sleep ได้มีเพลงเดี่ยวเพลงแรกของมีจังโดยที่มีชื่อว่าวาตาชิวะวาตาชิเป็นเพลงที่อากิโมโตะยาสุชินั้นแต่งขึ้นเพื่อตอบคำถามในใจของมีจังที่เธอมักกังวลเกี่ยวกับตัวของเธอเองซึ่งในเดือนเมษายนมีจังได้รับบทเป็นตัวละครของละคร AKB48 เรื่องมาจิสุกะกาคุเอ็น2ในบทของชาคุหลังจากภาคที่แล้วเธอได้ปรากฏตัวน้อยในบทของประธานนักเรียนโดยในเดือนมิถุนายนมีจังได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของโมชิโทระแต่เธอไม่ได้รับบทเป็นคาวาชิมะมินามิซึ่งบทของตัวละครตัวนี้ตกเป็นของอัจจังโดยที่ตัวของมีจังนั้นได้รับบทเป็นโฮโจอายาโนะและในการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48 ในครั้งนี้มีจังได้มาในอันดับที่15อันดับของเธอได้หล่นลงมาซึ่งมีจังนั้นก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายในปีนี้คืออันดับเพิ่มขึ้นแม้จะอันดับเดียวก็ตามแต่เธอไม่สามารถทำได้แต่ด้วยจำนวนโหวตที่เพิ่มขึ้นแม้มันจะเป็นการจัดอันดับในการเลือกตั้งแต่สิ่งที่รู้สึกว่ามันสำคัญกว่านั้นคือผู้คนรักเธอมากยิ่งขึ้นดังนั้นเธอจะพยายามต่อไปโดยไม่ลืมสิ่งนี้เธอจะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเธอหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปการได้มาในอันดับที่15ทำให้มีจังเป็นส่วนหนึ่งของเพลง AKB48 ที่ได้รางวัล Japan Record Award ในเพลง Flying Gatesนอกจากนี้เพลง Flying Gate กับมีจังนั้นยังมีเวอร์ชั่นของโฆษณา Casper Sky Internet Security ซึ่งเป็นเหมือนไวรัสมีจังเข้าไปเปลี่ยนหน้าเมมเบอร์ทุกคนให้เป็นหน้ามีจังทั้งหมดและในจังเก้นทายไคครั้งที่2ในเดือนกันยายนมีจังได้ผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศโดยเธอก็ไปแพ้ให้กับชิโนดะมาริโกผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งก็ได้ทำให้มีจังเป็นเมมเบอร์ในเซมบัสึในซิงเกิลที่24ของ AKB48 ในเพลงอุเอกะระมาริโกะมีจังนั้นตั้งเป้าหมายในการเป็นไอดอลของตัวเองไว้ไม่ใช่แค่การเป็นไอดอลที่ร้องเต้นได้อย่างเดียวแต่สามารถเป็นพิธีกรของรายการวาไรตี้ได้ในปีที่ผ่านมาเธอก็ได้ออกรายการมากมายและได้พยายามแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกอยู่บ่อยครั้งมีจังนั้นอยากให้ผู้คนที่ไม่รู้จัก AKB ได้มาสนับสนุนเธอและในปี2012นั้นในการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 มีจังนั้นก็ได้มาในอันดับที่14เธอกล่าวว่าเมื่อเธอถูกถามว่าเธอมีความสุขกับอันดับไหนมากกว่ากันระหว่างอันดับที่16กับอันดับที่17เธอนั้นอาจจะเคยพูดว่าเธอไม่สนใจอันดับมากนักเพราะเธอเป็นพวกวาไรตี้มากกว่าแต่ในความจริงนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวเธอนั้นคือการได้ร้องไห้อย่างมีความสุขกับอันดับที่สูงขึ้นของตัวเองเธอขอโทษที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อจากนี้ต่อไปเธอจะพยายามให้ดีที่สุดกับ AKB48 ในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมและยังเป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมาเอดะอาซึโกะในวันแรกนั้นได้มีการประกาศชัฟเฟิลและได้ประกาศให้เมียจังย้ายจากทีม K ไปยังทีม Bคอนเสิร์ตจบการศึกษาของอัจจังในวันสุดท้ายมาเอดะอาซึโกะรุ่นที่1ผู้เป็นหน้าเป็นตาของ AKB48 ได้นั่งเรือผ่านแม่น้ำแห่งความฝันออกไปมีจังกล่าวว่าพวกเราจะทำให้ดีที่สุดโดยไม่ถูกกล่าวว่า AKB48 จะย่ำแย่เพราะอัจจังจากไปจากที่นี่โดยในเดือนพฤศจิกายนมีจังก็ได้เริ่มทำกิจกรรมกับทีม Bอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเมื่อต่อมาในปี2013ในวันที่31มกราคมปุนชุนรายสัปดาห์ได้เผยแพร่บทความที่มีภาพของมีจังที่เดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของคิราฮามะอลันแดนเซอร์จากวงเจเนเรชั่นโดยที่ทั้งสองเคยเล่นละครด้วยกันในปี2011และเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนนั้น
อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นของวันนั้นวิดีโอของมี่จังที่ถูกบันทึกไว้ได้ถูกอัปโหลดลงบนช่อง YouTube ของ AKB48 โดยเป็นวิดีโอขอโทษของเธอเธอกล่าวว่าเธอนั้นได้เห็นนิตยสารนั้นแล้วเธอเป็นห่วงเมมเบอร์แฟนๆสตาฟครอบครัวและคนอื่นๆอีกมากมายเธอขอโทษที่เป็นเมมเบอร์ AKB48 รุ่นก่อตั้งเธอควรเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องแต่ในครั้งนี้เป็นการกระทำที่สะเพร่าของเธอในห่วงเธอนั้นว่างเปล่าเธออดไม่ได้ที่จะทำอะไรบางอย่างเธอจึงตัดสินใจโกนหัวโดยไม่ได้ปรึกษาใครทั้งนั้นเธอคิดว่าความผิดครั้งนี้คงไม่ได้รับการให้อภัยแต่เธอไม่อยากออกจาก AKB48 เธอยังอยากเป็นมิเนกิชิมินามิของ AKB48 ต่อไปส่วนเรื่องอนาคตนั้นเธอจะให้เป็นดุลพินิจของอากิโมโตะเซนเซและฝ่ายบริหารในการจัดการซึ่งต่อมาโทกาซากิได้ประกาศว่าทางฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจลดระดับของมิจังลงมาเป็นเคนคิวเซโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเรื่องของมิจังนั้นก็ถูกเผยแพร่ไปยังสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักในวันที่2กุมภาพันธ์มิจังก็ได้ขอโทษแฟนๆอีกครั้งในการจับมือซึ่งในบล็อกของโทกาซากินั้นมีแฟนๆจำนวนมากขอให้ลบวิดีโอบน YouTube เพราะมิจังนั้นได้แสดงออกถึงความรู้สึกออกมาอย่างจริงใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้พวกเขาพิจารณาลบวิดีโอจนในที่สุดก็ลบวิดีโอขอโทษในวันนั้นทันทีต่อมามี่จังจึงได้ปรากฏตัวในสเตจเคนคิวเซโดยการสวมวิกผมสั้นและได้ขอโทษถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นเธอกล่าวว่าเธอได้รับโอกาสในการเป็นเคนคิวเซแล้วเธอจะทำให้ดีที่สุดในฐานะเคนคิวเซที่ไม่เหมือนใครในเดือนเมษายนนั้นมีจังยังมีบทสัมภาษณ์กับนิตยสารฟูจินโคโลนในหัวข้อความจริงเกี่ยวกับการโกนหัวของฉันกับหน้าปกนิตยสารนั้นที่เป็นรูปของมีจังในทรงผมสั้นของเธอที่ปราศจากวิกรวมทั้งกาเวียในนิตยสารและในเดือนมิถุนายนได้มีคอนเสิร์ตสำหรับเคนคิวเซเป็นครั้งแรกของ AKB48 Group ที่นิปปอนบูโดกันในชื่อโอชิเมนฮายายโมโนกาจิโดยที่คอนเสิร์ตนี้มีจังและคาโอตันมัตสึมุระคาโอริจะได้เป็น MC ในระหว่างทุกยูนิตกับเมมเบอร์ในเพลงแต่ละเพลงและยังให้เมมเบอร์โชว์ความสามารถพิเศษการจัดคอนเสิร์ตนี้ได้ทำให้เธอใกล้ชิดกับเด็กๆและรักทุกคนมากขึ้นเธอนั้นได้เห็นความเปล่งประกายของแต่ละคนและเธอหวังว่าคอนเสิร์ตของเคนคิวเซนี้จะดำเนินต่อไปเป็นประจำทุกปีและเมื่อมาถึงการเลือกตั้งครั้งที่5ของ AKB48 ในครั้งนี้ที่นั่งในตำแหน่งเซมบัสึนั้นไม่ใช่ของมิจังแล้วเธอตกลงมาอยู่ในตำแหน่งของอันเดอร์เกิลและได้มาในอันดับที่18มิจังนั้นได้แสดงผมสั้นของเธอเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะและเธอได้กล่าวว่าเธอคิดแล้วคิดอีกว่าจะผิดไหมที่ทำร้าย AKB ที่รักถึงขนาดเข้าร่วมการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ถ้าเธอหนีเธอจะไม่มีทางได้ยืนอยู่ที่นี่อีกดังนั้นเธอรู้สึกอย่างยิ่งเธออยากจะยืนบนเวทีแห่งนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอมีความสุขที่สามารถกล่าวขอบคุณบนเวทีนี้ได้เธอขอบคุณทุกคนที่มอบความกล้ามอบโอกาสให้เธอก้าวอยู่บนเวทีนี้ขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งเธอแม้อาจจะดูไม่ดียังไงเธอก็จะพยายามให้ดีที่สุดเธอโชคดีที่ผมของเธอนั้นงอกมาอีกครั้งเมื่อเทียบกับความยาวของผมเธอที่งอกมาอีกครั้งเธอก็กำลังเติบโตในฐานะคนคนหนึ่งโปรดติดตามเธอต่อไปด้วยเธอมีความสุขจริงและในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมโทกาซากิโทโมโนบุผู้จัดการเทเตอร์ของ AKB48 ได้ปรากฏตัวขึ้นและประกาศเลื่อนขั้นเคนยูเซของ AKB48 ทั้งรุ่นที่13และรุ่นที่14รวมถึงมีจังและการเลื่อนขั้นนี้นำมาสู่การก่อตั้งอีกครั้งของทีมโฟมีจังได้กลายเป็นกัปตันของทีมโฟร่วมกับเด็กๆที่เธอคุกคีกันมา
แต่เดิมนั้นทีมโฟเก่าได้ถูกยุบไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วและคราวนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งนำโดยกัปตันมิเนกิชิมินามิไอกาสะโมเอะยิวาตะเตซาโฮอุเมตะอายาโนะโอคาดะอายากะคิตาซาวะซากิชิโนซากิอายานะตาคาชิมะยูรินะมุรายามะยูริโมกิชิโนบุฮาชิโมโตะฮิคาริโคจิมะมาโกะมาเอดะมิสุกินิชิโนมิกิอุจิยามะนาสุกิและโอคาดะนานะนี่เป็นกัปตันครั้งแรกของมีจังเธอเองก็รู้สึกถึงภาระอันหนักหนาที่จะเข้ามาอันใกล้วินเนกิชิทีมโฟได้ก่อตั้งขึ้นแล้วหลังจากได้ก่อตั้งทีมโฟก็ได้มีเพลงแรกของทีมตัวเองเพลงของทีมโฟเพลงแรกหลังจากก่อตั้งขึ้นโดยเป็นเพลงร้องของซิงเกิลที่33ของ AKB48 อย่าง Heart Elegy เซนเตอร์โดยโคจิมะมาโกะกับเพลงเซจุนฟิโลโซฟีโดยในเดือนพฤศจิกายนสเตจของทีมโฟก็ได้เริ่มแสดงเป็นครั้งแรกกับการใช้ออริจินอลสเตจของ SKE48 อย่างเตโอซุนากินากะระมีจังประกาศว่าเธอจะถ่ายทอดพลังและความน่ารักของทีมโฟออกมาผ่านการแสดงสเตจนี้เนื่องจากอยู่กับเด็กๆมานานเธอจึงรู้ว่าทุกคนเป็นอย่างไรอย่างซาโฮเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนาจังผู้ที่คิดถึงการแสดงบนเวทีมากกว่าใครๆซักกี้ผู้ที่รักในการร้องเพลงมาโกะผู้ที่มีรอยยิ้มที่น่ารักที่สุดในโลกอายานันเป็นเด็กที่แบ่งเวลาเรียนและทำงานได้ดีมิกิจังน้องเล็กสุดท้องที่มีพลังที่เต็มเปี่ยมยูรี่แม้ขี้อายแต่เป็นคนพูดเก่งโมกิจังแม้เธอจะสวยแต่ก็เป็นคนแปลกๆทุกคนนั้นช่วยเหลือเธอไม่รู้ต่อกี่ครั้งรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาของทุกคนทำให้เธอเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้พบพวกเธออย่างไรก็ตามในปี2014ทีมโฟก็ได้มาถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง AKB48 ได้โซกาคุมัสุริการปรับโครงสร้างครั้งนี้ทำให้มีเมมเบอร์จากทีมอื่นๆเข้ามารวมทั้งจากวงน้องสาวคิซากิยูเรียจาก SKE48 เข้ามาเป็นรองกัปตันรวมถึงเหล่าเด็กๆรุ่นที่15ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาอย่างสมุคาจิมิองและโคมิยามะฮารุกะอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าต้องมีเมมเบอร์ย้ายออกไปโดยหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในสามทหารเสืออย่างโคจิมะมาโกะแต่ว่าในเดือนเมษายน AKB48 Request Hour 2014 Request Hour วันสุดท้ายที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาการร้องขอของแฟนๆนั้นเป็นจริงด้วยความน่ารักและการแสดงที่เปล่งประกายทีมโฟได้แสดงบนเวทีแห่งนี้ก่อนแต่ละคนนั้นจะแยกย้ายกันไปเซจุนฟิโลโซฟีกลายเป็นเพลงอันดับที่1ของ Request Hour ปีนี้เสน่ห์ของทีมโฟนี้คือการที่ทำให้ผู้คนนึกถึง AKB48 ในยุคแรกๆทุกคนที่เวลาแสดงแล้วพลาดไปจะกลับมาแก้ไขทุกครั้งนำมาสู่ความมั่นใจและการเติบโตขึ้นของทุกคนมันเหมือนแต่ก่อนที่ AKB ไม่มีงานที่คงที่มีจังได้กล่าวถึงทีมโฟของเธอมิเนกิชิมินามิกลับมายืนอยู่บนเส้นทางไอดอลอีกครั้งในแบบที่ทุกคนนั้นยอมรับในตัวเธอมิเนกิชิทีมโฟแสดงศักยภาพให้แฟนๆได้เห็นทีมโฟทีมนี้ได้ทำให้มิจังเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง